สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่คิดหอดคิดถึงสุขุทุกคนค่ะตอนนี้ดีเจสาวน้ำยืนพิสารก่อนซ่อนอยู่หน้าห้างสาวน้อยพิษปันแห้งแล้วสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอัปเดตล่าสุดตอนนี้ใกล้จะทำการแสดงแล้วค่ะพี่น้องคะซึ่งคลิปแรกที่สาวน้ำยืนลงไปแบบตกใจเลยนะคะมาเห็นสภาพบ้านกี่ตมบ้านรถติดลมบ้านเวทีเครื่องเสียงบ่ทันแล้วแต่บอกได้เลยว่าทีมงานมืออาชีพพี่น้องคะสุดยอดความเป็นมืออาชีพคือสาวหน่อยเพชรวันแท่งตอนนี้เกือบ 100% แล้วนะคะสำหรับเวทีเครื่องเสียงสำหรับคืนนี้ที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษผู้ใดจะมาเลยค่ะพี่น้องคะฝนบ่มีสาวหน่อยปลอดฝนมีแต่ขีดตมเท่านั้นเองขีดตมบ่ได้เป็นปัญหากับเก็บซีพันแท้พี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยืนยันว่าทุกอย่างไม่เป็นปัญหาสำหรับแฟนพันแท้นะคะป่ะเบิ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะเห็นบ่คะพี่น้องตอนที่สาวน้ำเงินเข้ามาที่แรกมันคือภาพคือจังเอ๊ะขึ้นนี่สิเล่นได้บ่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าขาดทุนกระคักเบอร์สันเบิ่งเอาเด้อพี่น้องตอนนี้บัตรแข็งขายหมดแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าขาดทุนคืนนี้ไม่มีบัตรแข็งขายหมดแล้วนี่นางานบัตรนี่พี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่มาคอมเมนต์นะคะคลิปแรกที่สาวเนื้อลงไปขาดทุนคักคักคืนนี้เพิ่นว่า มีแต่สิเต็มสังกะสีอะยะพี่น้องเพราะว่าสาวน้องยืนถามแฟนท่านแท้ของสาวหน่อยเพชรบันแท่งของกีฬาอุ้งอิงแล้วบอกว่าฝนตกกับซิยูค่ะขี้ตมกับบ่ได้เงิดอีกแล้วสั่นอันดำหน้าเละกว่านี้ยังดำอยู่เขาจะว่าพี่น้องสุดยอดหัวใจคนดีนะคะนี่นะคะตอนนี้บรรยากาศสดๆที่หน้าห้างสาวหน่อยเพชรบันแท่งพี่น้องข้างนอกยังว่าท่านเขาไม่อีกหลายเลยค่ะพี่น้องคะเราก็นั้นเตรียมแมคโครมาปรับพื้นที่นะคะเพิ่งหันเพิ่งปรับพื้นที่ให้พี่น้องได้นั่งได้ยืนนะคะตั้งมีส่วนด้านหลังนะคะพี่น้องพี่น้องกำลังทยอยเข้ามาเพราะฉะนั้นใกล้ฮอดเวลาน่าจะมีการเช็คเศร้าก่อนพี่น้องคะเวทีเครื่องเสียงแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะคะผู้ใดจะมาได้เลยค่ะตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงที่อำเภอกันทลักทำการแสดงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อถึงแล้วว่าคลิปแรกสาวน้ำยืนลงไปกูหลายคนตกใจนำเข้าใจความรู้สึกสาวน้ำยืนเองก็ยังลุ้นพี่น้องขอบคุณได้หลายที่มาเป็นกำลังใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจเอาใจช่วยสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใดที่คอมเมนต์แบบใส่คำบอกไปสุภาพเนี่ยสาวน้ำยืนต้องขออนุญาตนะคะกรองออกไปเด้อค่ะเด้อกรองออกไปคือขอให้ใส่ถ้ำจันแดงละบ่สุภาพอย่าใส่ต่อพี่น้องเอาให้กำลังใจซึ่งกันและกันซะเห็นขี้ตมเนี่ยก็เห็นพี่น้องเนี่ยแต่พี่น้องเฮาก็บอกว่าขี้ตมกับบ่ยานฝนตกกะสิถาแล้วตอนนี้ภาพบรรยากาศตอนนี้คนกำลังลังเข้ามานะคะเราสาวน้ำเย็นได้ยินว่าเพิ่นขายบัตรแข็งเบิดแล้วได้ค่ะพี่น้องก็คือว่าผู้ที่คอมเมนต์เนาะว่าขาดทุนก็คักมื้อนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีคําว่าขาดทุนนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงบัตรแข็งขายเบิดเพราะแห้งเราสิขาดจังได๋มีแต่กําไรล้วนๆแล้วก็นี่หน้างานสดๆโอ้ยพี่น้องได้ย่อมใจย่อมใจ FC ย่อมใจคนหักสาวหน่อยเป็นวันแท่งหักกีฬาวงอินย่อมใจย่อมใจเจ้าภาพนั่งมือนี่ย่อมใจเจ้าภาพนั่งมือนี่แม็กโครมาจอดไปล่อเลยติดลมติดแล้วติดอีกย่อมแล้วสุดยอดพี่น้องดูแลทีมงานช่วยทีมงานสาวหน่อยเป็นวันแท่งแบบสุดกำลังเขาอีหลีแหละรถติดลมก็เอาแม็กโครมาจอดไปเลยเห็นไหมเพื่อนมาคนหักกันเอาใจซอยกันอย่างเดียวพี่น้องคะเอาใจช่วยกันและตอนนี้พี่น้องเห็นด้านหน้านี่ล่ะค่ะไก่หอดเวลาทำการแสดงแล้วทุกอย่างเสร็จทันด้วยทีมงานมืออาชีพจากสาวน้อยเพชรบันแท่งคือจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้คือบรรยากาศเบื้องหันเศร้าหยุ่งเศร้าใหญ่เพราะว่ารถเข่าบ่ได้พี่น้องทั้งติดลมนะคะกันเลยแบบค่อนข้างที่จะทำงานแบบเมื่อย
แต่ถามว่ามันแล้วท่านบอคำว่ามืออาชีพพี่น้องคะต้องยกนิ้วให้ว่าสุดยอดหัวใจเพชรเลยนะคะทีมงานเพชรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงใจคุณเพชรจริงๆแบบเฮ็ดงานกันแบบก็จะเมื่อยก็เป็นนี่พี่น้องแต่หันเมื่อยคักล่ะนะเฮ็ดงานแบบใจสู่ใจเอาแห้งพี่น้องค่ะแล้วพี่น้องเฮาก็ใจสู่แห้งเห็นตอนเอารถออกเนาะรถเครื่องเสียงเวทีมาจอดข้างหน้านะคะพี่น้องตอนที่สาวเงินทายที่แรกเห็นบ่คะที่ติดลมที่มีการลากกันที่รถน่ะพี่น้องถือสาเตรียมไว้พอรถออกปั๊บแย่งกันปูมั้ยว่าแม่นรถเหยียบพ้นพี่น้องสาวเงินทายว่าท่านดอนนั่นว่าแม่นรถเหยียบพ้นที่ไหนได้แย่งกันปูสาพี่น้องสุดยอดจริงๆนะคะตอนนี้เห็นแมวนี่ก็ชื่นใจเต็มสังกะสีคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องคะมีวัฒนีเช็ดเศร้าเลยเนาะบรรยากาศสดๆอ่ะให้พี่น้องเบิ่งหลายๆเลยหลายเข้ามาพี่น้องรถข้างนอกได้ยินว่าจอดเป็นกิโลแล้วพี่น้องคะตอนนี้ข้างๆเข้ากันทะลักกระทั่งออกไปทั้งบรรจารจ้ะเอายังมาท่านพี่น้องคะคลิปนี้ลงไปพี่น้องกับมาท่านหาสาวน้ำยืนอัพเร็วเด้เพราะว่าแล้วเน็ตคือกันพี่น้องมาหลายแบบมีอินเทอร์เน็ตจังสิได้บ่พี่น้องว่าหลายแบบมีอินเทอร์เน็ตจังสิไว้บ่ว่าซั่นนะคะแต่ว่าตอนนี้แนวอยู่แนวกินเพียบนะคะพี่น้องเฮาเริ่มมาพุ่นผู้ชนสังกะสีเรามีแล้วเด้เลือกจุดพุ่นมีแล้วเด้พี่น้องพุ่นอ้าวตอนนี้คนเริ่มจะถึงเครื่องมิกแล้วนะคะเงือกบ่พี่น้องมาเงือกซอยกันเงินต่อยกันพูดแล้วก็นะโอ้ยเห็นรถติดตมเห็นติดตมกาทุ่นกักคักเบิ่นว่าโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งซอยเนี่ยว่าแต่สิมีมองยืนสิมีมองนั่งว่าบัดตานี่สวัสดีค่ะเขาแล้วเขากล้องแล้วเออสิหัดเครื่องมีกแล้วพี่น้องค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่อำเภอกันทลักนะคะยิ้มรังมาเรื่อยๆพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอนนี้ก่อนเช็คเศร้าเดี๋ยวจักหน่อยทีหลังอุ้งอิงขึ้นมาเช็คเศร้านี่เช็คเศร้าคือเก่านั่นล่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นก็ต้องเสร็จเครื่องเสียงเวทีอีกสักครู่ค่ะอีกสักครู่โอ้จ้ะบ่ได้ขออีหลา12มื้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ตั้งใจว่าเต็มร้อยแห้งได้ดีตั้งใจว่าเต็มร้อยเพราะฉะนั้นบ่ว่าสิฝนตกบ่ว่าสิกินตมมื้อนี้จังได๋ก็อยู่ร่วมกันเต็มที่และนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะพี่น้องค่ะย่อมใจพี่น้องย่อมใจเจ้าภาพย่อมใจทุกฝ่ายเอาใจเอาหัวใจสาวน้ำยืนไปเลยว่าสุขุมทุกคนนี่นะคะสุดยอดจริงๆพวกคุณแน่มากทีมงานสาวหน่อยพี่ปันแพงแห่งขักลายสว่าเบื้องหลังนี่เขาแน่เบื้องยามใดน้องสิแล้วว่าสั่นเดี๋ยวพี่น้องใส่เวลาคือจริงๆแล้วทุกอย่างเซตต้องโตเพิ่นใส่เวลาสมบ่ถึง2ชั่วโมงในการตั้งเวทีเพิ่นก็แล้วเนาะสุดยอดนะคะฝีมือค่ะเดี๋ยวจังติดตามในช่วงอีหลาออกมาเช็คเศร้าเนาะพี่น้องเนาะใกล้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าอาจารย์นักดนตรีเพิ่นขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปค่ะเหมือนเดิมพี่น้องมื้อนี้อยู่อำเภอกันทลักนะคะตรงขามกับศูนย์คู่บตาได้เนาะตรงขามศูนย์คู่บตาผู้ใดสิมาตอนนี้ยังมาท่านแต่ถามว่าสิมีมองยืนบ่มาลุ้นเอา มาลุ้นเอาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อายะแล้วค่ะที่กันทลักอันนี้เช็คเศร้าเด้อขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซอน100,000กว่าคนแล้วแล้วก็ช่อง YouTube ตอนนี้200,000กว่าแล้วขอบคุณทุกแห่งใจอีนี้นะคะอยู่ดีมีแห้งหักแห้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ